ครับชื่อพัฒนาพลสันติครับชื่อเล่นชื่อเอครับตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโทครับสาขากายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับเมื่อปี2019แล้วก็ปี2020ที่ผ่านมาครับก็ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครับในโครงการ Kanazawa University Student Exchange Program ครับณมหาวิทยาลัย Kanazawa จังหวัดอิชิคาวะประเทศญี่ปุ่นครับในวันนี้ครับก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ให้แก่น้องๆแล้วก็ผู้ที่สนใจในโครงการแลกเปลี่ยนนี้ครับจะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างหลากหลายครับเหมาะสำหรับน้องๆในทุกๆสาขาวิชาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงน้องๆทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับโดยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทำการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา6เดือนหรือว่า11เดือนครับให้เหมาะสมกับการเรียนของเราในที่ประเทศไทยครับซึ่งพี่ครับก็ได้เลือกสมัครในโปรแกรม E ครับซึ่งมีชื่อว่าโครงการKanazawa University Short Term Exchange Program for Science and Technology ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า QUEST ครับซึ่งโปรแกรมนี้ครับก็จะเหมาะกับน้องๆที่เรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับรวมถึงน้องๆในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนั่นเองครับซึ่งโปรแกรม E นี้ครับเราก็จะได้เรียนทั้งภาษาญี่ปุ่นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับที่สำคัญก็คือการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับโดยเราเนี่ยก็จะได้ทำแลบแล้วก็เข้าร่วมฟังแล้วก็พรีเซนต์การสัมมนาตลอดระยะเวลาที่เราทำการแลกเปลี่ยนครับด้วยกันอื่นครับพี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นครับโดยเมื่อเราจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครับเราก็จะต้องทำการสอบวัดระดับครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยสำหรับน้องๆครับที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปครับเราสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้กันไปได้ครับแล้วก็สำหรับวิชาที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับตัวอย่างเช่นวิชาชงชาวิชาปั้นหม้อคาราเต้หรือว่าจูโดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้ครับโดยส่วนตัวพี่เนี่ยก็จะเลือกเรียนวิชาคาราเต้ครับโดยในคลาสเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเพื่อนๆหลากหลายชาติครับรวมถึงคนญี่ปุ่นด้วยครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรามีเพื่อนต่างชาติแล้วก็รู้สึกสนุกสนานระหว่างการเรียนไปด้วยครับต่อไปครับก็จะเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการทำแลบแล้วก็ทำงานวิจัยครับโดยตอนที่เราสมัครโครงการครับเราก็จะต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยากที่จะไปทำแลบที่แลบไหนมีเซนเซคือใครครับซึ่งเราจะต้องติดต่อไปก่อนครับพี่ก็ค่อนข้างโชคดีครับที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไทยครับติดต่อเซนเซที่ญี่ปุ่นไว้ให้ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสโคปของงานวิจัยที่เราจะทำเนี่ยประมาณไหนครับสำหรับน้องๆครับที่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครเป็นเซนเซดีเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ครับโดยนอกจากนี้เนี่ยการทำแลบครับเราก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือเราครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็จะมีคนช่วยเหลือเราที่เรียกว่าติวเตอร์ครับติวเตอร์ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยสอนทำแลบแล้วก็คอยดำเนินเอกสารต่างๆก่อนที่เราจะไปที่ญี่ปุ่นครับนอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็การทำวิจัยครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆให้เราได้ทำระหว่างที่เราทำการแลกเปลี่ยนครับตัวอย่างเช่นการเข้าชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็การทำงานพิเศษครับการทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่นครับเราก็จะเรียกว่าไบครับโดยนักเรียนเนี่ยก็สามารถทำงานพิเศษได้ไม่เกิน28ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับซึ่งเราก็จะต้องจัดสรรเวลาให้ดีครับไม่ให้กระทบผลการเรียนได้ครับต่อไปครับก็จะเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับอย่างแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือการหาหอพักครับซึ่งการหาหอพักครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเนี่ยเลือกเรียนที่แคมปัสไหนของ Kanazawa University ครับซึ่งมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3แคมปัสก็คือแคมปัสใหญ่เลยก็คือแคมปัสทาคุมะแคมปัสครับแคมปัสที่2ก็คือทาคารามาจิแคมปัสครับซึ่งแคมปัสนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพครับแล้วก็แคมปัสที่3เขาก็จะเป็นแคมปัสซูรุมะแคมปัสครับโดยส่วนใหญ่ครับน้องๆก็จะอยู่ที่แคมปัสอ่า
คาคุมะแคมปัสครับซึ่งเป็นแคมปัสใหญ่ของมหาวิทยาลัยครับที่คาคุมะแคมปัสเนี่ยก็จะมีหอพักในมหาวิทยาลัยให้ครับโดยแบ่งออกเป็นบ้านๆครับแล้วก็อยู่บ้านละ8คนครับซึ่งข้อดีของการที่อยู่หอในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเราก็จะมีเพื่อนจากหลากหลายชาตินั่นเองครับแต่ก็สำหรับน้องๆที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็จะมีห้องเดี่ยวให้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงครับสำหรับพี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ทาคารามาจิแคมปัสครับซึ่งก็จะใกล้กับที่ทำแลบครับดังนั้นก็จะต้องหาเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวครับซึ่งข้อดีก็คือมีความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับแต่ว่าข้อเสียก็คือราคาแพงนั่นเองสำหรับเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างที่เราแลกเปลี่ยนอยู่ครับพี่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ครับก็จะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยในการพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่แลบรวมถึงเพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันครับนอกจากนี้ครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ไปได้ครับซึ่งพี่เองคิดว่าหลังจากที่เราจบโปรแกรมแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยภาษาของเราก็จะมีการพัฒนาอย่างแน่นอนครับในนี้ครับพี่ก็อยากฝากโครงการ Kanazawa University Student Exchange Program นะครับให้กับน้องๆที่มีความสนใจแล้วก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ครับสำหรับใครก็ตามครับที่อยากติดตามทุนแล้วก็ข่าวสารต่างๆครับสามารถติดตามได้ที่Facebook NU International Scholarship ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ